วันนี้จะบอกกฎของการใช้ชีวิต7ข้อที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะเป็น7ข้อที่บอกเลยว่าถ้าทำตามได้แล้วจะค้นพบเลยว่าชีวิตเรามันเบาขึ้นชีวิตเรามันมีความสุขมากขึ้นชีวิตเรามันง่ายขึ้น7ข้อนั้นมีอะไรบ้าง ข้อที่1ก็คือจงปล่อยวางจงอย่าให้สิ่งเลวร้ายในอดีตหรือเรื่องไม่ดีในอดีตไม่ว่าจะเป็นผู้คนทำปฏิบัติกับเราไม่ดีไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เจอแต่สิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เราได้ยินแล้วมันไม่ดีจงอย่าให้สิ่งนั้นมาทำลายวันดีๆในวันนี้ทุกเช้าตื่นมาให้ขอบคุณเลยว่าวันนี้เป็นวันดีๆที่ได้ฉันได้ตื่นขึ้นมาแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของฉันพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกๆวันแล้วปล่อยวางแล้วเชื่อมั่นว่ามันจะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วทำให้เราไม่สบายใจรับรู้รับทราบถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรีบปล่อยวางปล่อยมันออกไปอย่าเอามากำอย่าเอามาถือเพราะเหมือนประโยคที่ว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดจากเรากำก้อนหินก้อนนั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยวางเราจะหยุดเราจะสบายขึ้นข้อที่2นะคะจงอย่าไปสนใจทุกคนเราไม่จำเป็นต้องสนใจทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเราหรือมาพูดเกี่ยวกับเราหรือบูลลี่เราหรือใดๆก็แล้วแต่หรือมาพูดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวางแผนสิ่งที่เราต้องการที่จะทำมันเป็นไปไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องสนใจแล้วไม่ต้องฟังนะคะให้เป็นลมที่พัดผ่านหูแล้วก็ให้มันปล่อยแล้วก็ให้ปล่อยผ่านไปถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าทุกคนพูดตามเบสและความเชื่อของเขาเหมือนมาตรฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นใครที่มาบอกว่าเธออ้วนอ่ะเธออ้วนจากอะไรจากสายตาที่เขามองหรือจากความคิดที่เธอมองตัวเองถ้าใครสักคนมาพูดว่าเธอไม่สวยแล้วพูดว่าเธอไม่ยอมรับความจริงว่าเธอไม่สวยความจริงในข้อนั้นคือความจริงของใครความจริงของเขาหรือความจริงของเราถ้าใครสักคนมาพูดว่าไอ้สิ่งที่เธอฝันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ในโลกของเขาหรือในโลกของเราลองเช็คมันให้ดีแล้วเราจะรู้เลยว่ามันเป็นความจริงในโลกของเขาไม่ใช่โลกของเราเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านไม่ต้องไปสนใจเพราะทุกคนพูดด้วยมาตรฐานของตัวเองทั้งนั้นพูดด้วยแว่นตาที่เขามองโลกของตัวเองเท่านั้นพูดด้วยประสบการณ์ของเขาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเราเลยข้อที่3นะคะก็คือจงให้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาจงให้เวลาในการพัฒนาตัวเองจงให้เวลาในการรักษาตัวเองจงให้เวลาในการกลับมารักตัวเองจงให้เวลาในการพัฒนาตัวเองทุกอย่างใช้เวลาทั้งหมดทุกอย่างมีเวลาของมันมีไทมิ่งของมันเคยสังเกตไหมว่ามันเคยมีเรื่องโรแมนติกเรื่องนึงว่าคู่รักคู่หนึ่งนะคะอาศัยอยู่ในตึกเดียวกันเดินสวนกันทุกวันวันที่เขาเลี้ยวซ้ายอีกคนจะเลี้ยวขวาวันที่เขาเลี้ยวขวาอีกคนจะเลี้ยวซ้ายแม้กระทั่งไปสวนสาธารณะด้วยกันแต่อยู่กันคนละมุมมันคือไทมิ่งจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาทั้งสองก็มาเจอกันแล้วรักกันมันคือไทมิ่งอันนี้เป็นเรื่องเป็นหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาเป็นเรื่องที่พี่ซื้อมาแล้วพี่ชอบมากเป็นหนังสือแปลของจีนเนาะคือมันเป็นการอธิบายภาพของการทุกอย่างมีไทมิ่งของมันว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่เรื่องนี้พี่ชอบมากเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นในทุกๆเรื่องของชีวิตเรามันต้องใช้เวลาแล้วให้เวลาเป็นบทพิสูจน์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าชีวิตมันแย่หน้าที่เราแค่พัฒนามันทุกๆขณะยกระดับใจเราทุกๆขณะแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวลาที่จะช่วยรักษาทุกอย่างให้มันดีขึ้นข้อที่4นะคะจงหยุดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราไม่ดีพอไม่ดีพอสำหรับใครไม่ดีพอสำหรับตัวเราเองหรือไม่ดีพอสำหรับใครเราไม่เก่งเราเก่งไม่สู้คนนั้นเราเก่งไม่สู้คนนี้เราสวยไม่สู้คนนั้นเราสวยไม่สู้คนนี้จงหยุดทำแบบนั้นคนเดียวที่เราควรจะแข่งด้วยที่สุดคนเดียวที่เราควรจะเปรียบเทียบด้วยมากที่สุดก็คือตัวของเราเองข้างในของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบอะไรสักอย่างให้เปรียบเทียบกับตัวเองเรายังไม่ดีพอไม่ดีพอสำหรับตัวเองหรือว่าไม่ดีพอสำหรับใครแล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราไม่ดีพอจงหาคำตอบนั้นให้ตัวเองแล้วเราจะค้นพบว่าชีวิตเรามันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆคนที่เราควรเปรียบเทียบด้วยก็คือตัวเราเองในเมื่อวานลองพอเราเช็คดูซิว่า
เราไม่ดีพอลองเช็คเราคนเนี้ยเมื่อวานเป็นคนยังไงแล้วเราอาจจะรู้เลยว่าวันนี้เราดีพอกว่าเมื่อวานอีกเราไม่เก่งเลยแต่เราคนนี้ในวันนี้กับเราในเมื่อวานเราวันนี้อาจจะเก่งกว่าเมื่อวานด้วยซ้ำถึงได้บอกว่าคนเดียวที่เราควรจะเปรียบเทียบมากที่สุดก็คือตัวเราเองอันนี้สำคัญข้อที่5นะคะจงใจเย็นเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเสมอเป็นเรื่องปกติที่จะมีใครสักคนทำอะไรไม่ถูกใจเราเสมอเป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่ได้อย่างใจตัวเองเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องที่ไม่เป็นไปอย่างใจต้องการจงใจเย็นจงใจเย็นแล้วยอมรับมันแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วก็จงเชื่อมั่นในเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นข้อที่6นะคะทุกอย่างอยู่ที่เราทุกอย่างอยู่ที่เราเลือกว่าจะมีความสุขหรือว่าจะมีความทุกข์ผู้ที่รับผิดชอบต่อความสุขและความทุกข์ของเราคือตัวเราเองนะไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่หน้าที่ของลูกไม่ใช่หน้าที่ของใครเลยเราคือคนเลือกว่าจะมีชีวิตแบบนี้จะมีความสุขแบบนี้จะมีความทุกข์แบบนี้มันคือตัวของเราเองไม่มีใครมาทำให้เรามีความสุขได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่เราเราคือผู้เลือกเราคือผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นอยากมีชีวิตแบบไหนดีไซน์ชีวิตตัวเองข้อที่7ค่ะจงยิ้มจงยิ้มง่ายมากเลยจงยิ้มจงยิ้มให้กับตัวเองทุกๆวันทุกๆเช้าก่อนออกจากบ้านมองตัวเองในกระจกยิ้มให้ตัวเอง1ครั้งออกไปข้างนอกเจอคนแปลกหน้ายิ้มนะคะหน้าต้องอมยิ้มตลอดเวลาสิ่งที่พี่ทำทุกวันเวลาที่พี่ออกไปข้างนอกด้วยความที่พี่เป็นคนท่าหน้านิ่งอ่ะพี่จะเป็นคนหน้าดุแล้วจะไม่มีใครแล้วจะกลายเป็นคนหน้าดุนะเป็นคนเหมือนคนหญิงสิ่งที่พี่ทำเนี่ยบางทีพี่มองใครแล้วเขาสบตาพี่อ่ะพี่จะยิ้มยิ้มไปก่อนรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แต่ยิ้มไปก่อนอมยิ้มใส่แล้วเขาก็จะยิ้มตอบสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเมื่อเขายิ้มตอบเราจะรู้สึกว่าใจมันฟูใจฟูอะไรเงี้ยเออแล้วก็มันจะทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่มากขึ้นเราไม่รู้หรอกว่ารอยยิ้มของเราอาจจะเป็นวันดีๆของใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผ่านใครไปแล้วยิ่งเห็นเขาหน้าบึ้งอ่ะถ้าเผลอมาสบตากันลองยิ้มให้เขาดูมันจะทำให้เราเกิดสังคมดีๆขึ้นมาอีกเยอะเลยนะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วทำให้ใจเราเบามากขึ้นลองทำตามดูนะคะแล้วก็ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่าให้พี่ฟังด้วยนะคะ